ไปต่อกันที่กลุ่มศิลปินกลุ่มนี้กันบ้างดีกว่าสําหรับสาวกแฟนเพลงของวงคลาสเตรียมเฮกันได้เลยนะคะเพราะว่าหนุ่มแบงค์ปริติเขาออกมาบอกว่าหลังจากนี่คนที่ดีใจที่สุดนะต้องบอกว่าเป็นนางเชอรี่ของดิฉันนี่นะคะใช่ไหมคุณไม่ห้ามหรอจะเหนื่อยนะไม่ห้ามดิฉันก็ชอบเหมือนกันสําหรับวงนี้เขากําลังจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปทําความฝันในรอบ6ปีที่ผ่านมาเอาไปดูหน้าตาของพี่แบงค์ของเรากันหน่อยว่าเหมือนเดิมหรือเปล่านี่กลับมาแล้วแก่เลยปะเนี่ยโอ้เฮ้ยพี่แบงค์เกิดอะไรขึ้นกับพี่แบงค์ของฉันแก่เป็นลุงไปเลยค่ะโอ้ดูท่าจะทนเสียงเรียกร้องจากแฟนคลับไม่ไหวไงคุณสำหรับร็อกเกอร์หนุ่มแบงค์ปรีติล่าสุดออกมาแง้มข่าวดีว่าหมู่มวลสมาชิกของวงคลาสทุกคนทั้งพลนะคะแฮกสุ่มแล้วก็ยักษ์รวมถึงเจ้าตัวเนี่ยกำลังจะกลับมารวมตัวกันทำงานเพลงอีกครั้งนับตั้งแต่ประกาศยุบวงไปเมื่อปี2553นะคะเพื่อไปทำตามความฝันของตัวเองส่วนผลงานชุดใหม่ที่กลับมาทำร่วมกันหลังจากที่ห่างหายไปนานกว่า6ปีจะคลอดออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังกันเมื่อไหร่หนุ่มแบงค์บอกว่าไม่น่าจะเกิน2ปีอุ้ยนานขนาดนั้นเลยเหรอไปติดตามกันค่ะคือถ้าเกิดแฟนเพลงเราไม่ถามอะไรเลยเราก็จะชิลของเราไปด้วยความการเรียกร้องจากแฟนคลับเนี่ยเรารู้สึกว่าให้เรามันเหมือนเราโดนด่าทุกวันอะแบบพี่กลับมาเถอะหนูไหว้พี่แหละได้ไหมอะไรเงี้ยคุยกันไว้ว่ากลับมากลับมาแน่แต่ว่าจะให้ตอบว่ากลับมาวันไหนยังไม่ตอบดีกว่าเพราะว่าต้องขอแม่นๆแล้วคงต้องแถลงข่าวแหละถ้ากลับมาจริงคือคุยกันว่าเฮ้ยเราเล่นดนตรีกับใครเนี่ยมันแตกต่างกันเล่นกับด้วยกันและกันเฮ้ยเราว่างๆเรามาซ้อมกันไหมเฮ้ยเบื่อเหมือนกันนะเว้ยเล่นแบบอยากกลับไปเล่นเพลงแบบมันๆเหมือนสมัยก่อนคือเพลงของวงคลาสบางเพลงมันมีคันลองว่าห้ามเล่นเพลงนี้ไงมันต้องเล่นเพลงนี้เฉพาะตอนวงคลาสกลับมาเท่านั้นก็ไม่เกินปี2ปีนี่หรอกคือมันมีเวลาเหมาะสมของมันนะมันไม่ใช่แบบอยู่ก็แบบดีนี้ว่ากลับมาได้เลยมันไม่ได้ใช่นึกว่าพี่คลาสเป็นทำอะไรมาทำไมแก่ลงเขาเล่นละครเวทีพี่คลาสอะไรหรอพี่แบงค์เออพี่แบงค์วงคลาสพี่แบงค์วงคลาสพี่แคลสวงแบงค์หรอพี่แบงค์วงคลาสแต่ที่ดิฉันอยากรู้คือกลับมาแล้วเนี่ยเขาจะใช้ชื่อวงคลาสเหมือนเดิมหรือเปล่าทำไมคุณจะให้เป็นชื่อคลาสอย่างนี้หรอไม่ใช่คือก็ต่างคนต่างออกไปไงตอนแยกวงพี่ยักษ์ก็ไปทำวงของเขามีวงพี่ทนก็ไปทำวงของตัวเองพี่แคลสก็ไปฮิปฮอปพี่แบงค์เออพี่แบงค์ว่าเขาอีหนาวเป็นเองได้คืนพอไหมต้องบอกว่าน่าสนใจนะสำหรับการกลับมารวมตัวอีกครั้งในรอบ6ปีเดี๋ยวรอดูกันว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงตั้ง2ปีนานไปเปล่ารอได้